สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Diary of Tarot by กัญชรยานะคะสวัสดีวันหยุดยาวๆนะคะไปเที่ยวไหนกันบ้างมาแชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวสนุกกันหรือเปล่าเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะจ๊ะอ่ะเราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์แล้วก็งานเงินของคุณใน16ถึง31สิงหานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณจะเป็นเช่นไรเราจะมาดูกันนะจ๊ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและเป็นการดูดวงแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะจ๊ะมันเป็นการดูดวงแบบทั่วไปอย่างที่บอกนะจ๊ะถ้าตรงก็ดีใจด้วยไม่ตรงก็อย่าว่ากันโอเคไหมอ่ะดูไว้เป็นไกด์ไลน์เผื่อไว้ตั้งรับในเวลาที่เราอาจจะเผชิญอะไรกับขึ้นมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวอะไรแบบนี้นะจ๊ะมากันที่ธาตุสุดท้ายแล้วค่ะธาตุน้ำกรกฎมีนพฤศจิกค่ะขอดูสถานการณ์การงานการเงินชีวิตของคุณบางสิ่งเกิดแล้วบางสิ่งกำลังเกิดบางสิ่งยังไม่เกิดไพ่เป็นอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะโอเคไหมมาขอดูไพ่ของคุณก่อน2เหรียญ The Hangman6ดาบ10ดาบโอ้แม่เจ้าการเงินไม่ค่อยดีนะการเงินไม่ค่อยดีช่วงนี้เงินหมุนเหรอจ๊ะเงินหมุนงานก็มีทำนั่นแหละแต่ก็ยังต้องโอ้ทรัพย์สมบัติยังมีอยู่ค่ะเงินไม่ดีแต่ทรัพย์สมบัติยังมีอยู่เรียกว่าคนมีสตางค์มีฐานะแต่อาจจะไม่มีเงินสดในมือละกันเรียกว่าไม่มีสดเงินสดในมือนะจ๊ะไพ่ของ2เหรียญค่ะช่วงนี้เวลาน้อยมากเลยใช่ป่ะยุ่งเหรอสับเวลาไม่ทันเลยนะจ๊ะ2เหรียญการเงินเรื่องของการเงินให้ระมัดระวังค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเงินรายได้ที่ควรจะได้รับมันราช้ามันเกิดการราช้าบางทีเป็นเงินตกเบิกเงินที่รอขายของอะไรอย่างเงี้ยเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะแล้วก็บางคนอาจจะมีปัญหาของค่าใช้จ่ายประจำเดือนรายเดือนที่ต้องจ่ายประมาณนั้นงานก็ยุ่งๆไพ่ของการทำงานก็มีความยุ่งบางทีก็นึกอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะงานมันไม่โอเคกับเราควรจะเปลี่ยนงานไหมควรจะสลับนู่นไปทำนี่ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วงนี้สภาวะของคุณต้องอดทนแต่คุณจะมีความอดทนดีนะไพ่ของสเตนมาบ่งบอกว่าคุณจะอดทนดีหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเรื่องของญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องก็ตามมีปัญหายุ่งยากหลายๆอย่างยุ่งเหยิงไปหมดช่วงนี้ให้ระวังหน่อยในเดือนนี้ในปลายเดือนเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นเองอารมณ์ของการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทางค่าการเดินทางมีความล่าช้าเสียเงินเสียทองไปกับเรื่องที่ไม่ควรจะเสียเช่นเสียเงินไปกับสุขภาพไปหาหมอเสียเงินไปกับครอบครัวเสียเงินไปกับญาติผู้ใหญ่คนที่ไม่สบายหรือตัวคุณเองก็ได้บางคนรถเสียต้องซ่อมคอมเสียของเสียช่วงนี้แบบดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคะไพ่บอกว่าให้มีความอดทนให้มีความอดทนแล้วก็อย่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นชีวิตมีขึ้นมีลงเพราะฉะนั้นก็เวลาจะใช้จ่ายอะไรนะตอนนี้ให้คำนวณค่าใช้จ่ายดีๆให้คำนวณให้คิดดีๆนะคะจะได้แบบกว่าจะชักหน้าไม่ถึงหลังอารมณ์นี้การงานก็เหนื่อยๆหน่อยแหละถ้าไปพักผ่อนสักหน่อยเกิดการเดินทางค่ะไพ่ของการเดินทางขึ้นมาเดินทางข้ามจังหวัดก็ได้เดินทางเป็นลักษณะของการเปลี่ยนถ่ายพลังงานอย่าให้พลังงานมันอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าถ้าเราอยู่ในที่เดิมๆซ้ำๆบางคนมันเป็นเขาเรียกดวงจรถ้าเกิดอยู่นิ่งๆอยู่กับที่แล้วสิ่งเดิมๆมันจะเกิดขึ้นเปลี่ยนถ่ายพลังงานใช้การเดินทางเช่นถ้าคุณทำงานแบบว่าอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่เวิร์กลองเปลี่ยนเก้าอี้ดูลองปรับเปลี่ยนห้องนอนหันหัวเตียงแล้วก็ปรับเปลี่ยนโต๊ะทำงานดูมันจะทำให้มีพลังงานที่ถ่ายเทแล้วหมุนเวียนอยู่รอบโต๊ะทำงานหรืออยู่ในที่ทำงานของคุณมันจะทำให้พลังงานไม่ดีออกไปนะคะยาจิตตกเท่านั้นแหละให้ทนหน่อยไพ่ของสเตนคือความอดทนสุดท้ายแล้วคุณจะควบคุมมันได้กับปัญหา
กับสิ่งที่คุณได้รับแต่ต้องทนอ่ะทนกับสิ่งยั่วยุทนต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทนต่อการเงินที่ดูแล้วแบบมันจะมีความหนักอกหนักใจเป็นช่วงไม่ได้เป็นหลินหุ้ยนะคะ ไม่เป็นไรหรอกต้องสู้ค่ะปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้มอีกสักพักใหญ่ๆอีกสักพักใหญ่ๆไพ่จบเป็นอะไรเนี่ยอ๋อไพ่จบเป็น Queen of Pentacles ไพ่จบดีไพ่จบสวยเพราะฉะนั้นให้ทนหน่อยถ้าชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้ก็ให้ควบคุมค่าใช้จ่ายให้ดีอะไรใช้ควรใช้อะไรไม่ใช้ก็อย่าไปใช้แค่นั้นเองนั่นแหละนอกนั้นก็ Queen of Pentacles นะ Queen ถือเหรียญคุณมีสตางค์บอกแล้วว่าจริงๆคุณก็ยังจะสามารถมั่นคงถึงจะเจอปัญหาเขาเรียกว่าปัญหามันเข้ามาให้เราแก้หรือให้ระวังค่าใช้จ่ายใหม่ๆที่คาดไม่ถึงเช่นอะไรอย่างกี้บอกว่าอยู่ๆก็ของเสียในบ้านของเสียต้องซ่อมค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆยันใหญ่โตถึงเรื่องสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้เรื่องเงินสำคัญไพ่ของคุณเตือนในเรื่องของเงินเรื่องของสถานที่เวลาปรับแผนดีๆในการใช้จ่ายแล้วการรอเดอะซันมาจริงๆรอหน่อยไพ่ของคุณพระอาทิตย์ขึ้นแล้วล่ะค่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเดอะซันคือความหวังความสำเร็จสุดท้ายแล้วอย่างที่บอกคุณจะฝ่าฟันจนสำเร็จไปได้ถ้ามีอะไรที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกถึงการที่แบบโอ้มันแย่แล้วมันถึงทางตันแล้วไม่หรอกสุดท้ายแล้วคุณจะเอาตัวรอดกับวิกฤตครั้งนี้ได้นะจ๊ะเงินทั้งนั้นเลยเนี่ยมีแต่เงินเข้ามาแล้วก็อาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินขอความช่วยเหลืออาจจะมีสิ่งที่คุณต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีสิ่งที่คุณต้องเผชิญในเรื่องของเงินเป็นหลักเลยนะในเดือนนี้คุณเนี่ยเหมือนต้องเซฟต้องเขียมต้องขี้เหนียวใครมาขอยืมเงินก็อย่าเพิ่งให้เพราะว่าช่วงนี้เหมือนจะช่วยตัวเองยากอยู่แล้วก็บางครั้งในบางคนนะคะถ้าคุณต้องการเงินอาจจะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออย่างน่ามหัศจรรย์ใจถ้าคุณเป็นคนที่ช่วยคนอื่นไว้นะถ้าคุณเป็นคนที่จิตใจดีเคยช่วยเหลือคนอื่นไว้เนี่ยถึงเวลาแล้วคุณจะมีทางออกในตรงในการเงินได้อย่างน่ามหัศจรรย์ใจเรื่องของความรัก10ดาบอดีตที่ผ่านมาเจ็บช้ำคิดมากเสียใจผิดหวังไพ่ของ10ดาบเป็นไพ่ในอดีตซึ่งเป็นไพ่ที่บางคนจบกับใครบางคนมากำลังจะจบหรือจบไปแล้วเพิ่งจบหรือเป็นอดีตไม่นานหรอกอดีตที่ไม่นานก็ได้เมื่อวานเลิกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เป็นการไปกลับๆยังอยู่ในชีวิตยังอยู่ในสังคมเดียวกันแวดวงเดียวกันนิ่งๆไว้ก่อนไพ่มองถึงสถานการณ์ที่คุณจะต้องนิ่งควบคุมตัวเองให้ได้อย่าเพิ่งหวั่นไหวกับสิ่งที่เจอใครมาบอกเลิกเราปั๊บโหต้องเลิกแน่เลยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยใจเย็นเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างตรงเนี้ยที่ว่าถ้าคุณแบบรอคอยแล้วอยู่ตรงเนี้ยยังเป็นสถานการณ์ที่คุณจะสามารถควบคุมได้อยู่ดีอีกอย่างนึงจากสถานการณ์ที่เห็นอยู่นะตรงเนี้ยเป็นสถานการณ์ไอ้ขอโทษค่ะขออภัยสถานการณ์ตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นสถานการณ์ที่คุณอาจจะรู้สึกเสียใจรู้สึกหน่อยกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่รอก่อนเดี๋ยวก็กลับมาคนที่คุณรอหรือว่าคุณจะต้องอยู่ในความรู้สึกแบบนี้อีกสักพักใหญ่ๆเพื่อทำใจเพื่อปรับบาลานซ์เพื่อปรับความรู้สึกกับความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะอารมณ์เหมือนแบบว่าต้องรอมีบางสิ่งบางอย่างในความรักครั้งนี้ทำให้คุณเสียใจผิดหวังกับความสัมพันธ์มากๆนะจ๊ะแต่รอหน่อยสุดท้ายแล้วเนี่ยจากการที่คุณรอแล้วเฝ้ารออย่างใจเย็นเนี่ยสถานการณ์มันยังดูไม่ถึงขนาดบางคนอ่ะเลิกกันไปแล้วล่ะแต่ถามว่าเลิกแล้วเลิกเลยไหมก็ยังมองถึงสถานการณ์ที่ยังไปกับๆกันอยู่ยังอยู่ในสังคมเดียวกันอยู่ในพื้นเพเดียวกันอยู่นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะไปดูกันที่
ขาคนนั้นของคุณไปดูคนที่คุณรักกันประเด็นคนที่เป็นประเด็นกับคุณคนที่คุณรักคนที่เป็นประเด็นนะจ๊ะโอเคมาดูกันสิว่าคนที่คุณรักคนที่เป็นประเด็นกับคุณชีวิตเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไง The Dead จบแล้วเหรอมันเคยเป็นความรักที่มีความสุขค่ะเป็นโสดไปแล้วเหรอรักตัวเองแล้วเหรอไม่วิ่งไม่ทุ่มเทแล้วเหรอไพ่ของคุณกับไพ่ของเขาคล้ายๆกันนะเขาทำอะไรรับหลังคุณเหรอไพ่ใบนี้เป็นคนที่แอบซ่อนปิดบังในความสัมพันธ์บางสิ่งบางอย่างหรือว่าตอนที่เขาคุยกับคุณหรือมีความสัมพันธ์กับคุณนั้นเขาแอบซ่อนปิดบังหรือคุยกับคนอื่นแอบย่องหรือมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นความลับเยอะคนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาจบเพื่อไปเป็นโสดเขาจบเพื่อรักตัวเองจริงๆเขาอยากจบไม่หรอกเขาอยากกักความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่เลยมันดูท่าแล้วอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีกัน2คนนะเขาอาจจะแอบไปคบคนอื่นไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่ทำแบบนั้นแต่เขาก็เสียดายนะถามว่าเสียดายคุณไหมเสียดายนะเสียใจนะกับความสัมพันธ์ถามว่าเป็นโสดแล้วดีใจไหมก็ดีใจแต่เขาก็ไม่ได้อยากเป็นโสดหมายถึงก็ไม่ได้อยากจะเลิกกับคุณอารมณ์นั้นอ่ะในความคิดของเขาที่มีต่อคุณค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะเวลานี้คะน้ำกรกฎมีนพิจิกค่ะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้ The Magician เขายังรอความหวังที่จะกลับมาค่ะ The World ใช่มันเหมือนกับคุณทะเลาะ กันอยู่เนืองๆไหมทะเลาะ กันอยู่บ่อยๆมีความขัดแย้งทางคำพูดขัดแย้งทางการกระทำเรื่องเล็กๆน้อยๆจนกลายเป็นสิ่งที่สะสมในใจกลายเป็นเรื่องใหญ่โตทีเดียวสิ่งที่เขาคิดกับคุณนะตอนนี้เขาก็ถึงจะอยากเดินออกไปแค่ไหนความผูกพันมันยังอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกที่ทะเลาะกันอย่างรุนแรงหรือใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันนั้นเขารอให้กลับมารอจังหวะรอเวลารอโอกาสสิ่งที่เขาคิดกับคุณนั้นเดอะสตาร์คุณอาจจะดูกับราศีกุมเขามองว่าคุณเป็นคนใจร้อนมากๆเลยนะอาจจะเป็นคนใจร้อนอาจจะเป็นคนที่มั่นใจตัวเองสนใจแต่เรื่องของตัวเองเป็นหลักแต่เขามีคนในความสัมพันธ์สองคนขึ้นไปนะเขาถือคนในความสัมพันธ์หรือคุณกันแน่ที่ถือไว้เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรเขาคิดเยอะคิดมากเขาเหนื่อยเขาทบทวนมาดีแล้วใช่เขาไม่ไหวกับความสัมพันธ์นี้เขารู้สึกไม่เขารู้สึกรักคุณแหละเขารักคุณถามว่ารักแบบไหนรักมันมีรูปแบบของความรักมากมายความรักที่ไม่เท่าเทียมความรักความชอบความต้องการมันไม่เหมือนกันบางคนถามว่าตีไพ่ว่าความรักบางทีมันอาจจะไม่ใช่ความรักก็ได้นะมันอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เคยรักดีกว่าคนเคยรักตอนนี้ความรักมันลดน้อยถอยลงไปเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์นี้เขาต้องการอิสระเขาไม่อยากเหนื่อยอีกแล้วเขาเบื่อในความสัมพันธ์นี้แต่ว่าต่อให้จะเดินออกไปมันก็ยังเดินออกไปไม่ขาดสักทีเนาะอารมณ์นี้มันมี true of ครับมันมีความผูกจิตผูกใจผูกวิญญาณต่อกันแหละเขาจริงใจกับคุณไหมเขาจริงใจกับคุณไหมคะโรชาริออตคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นราศีกรกฎราศีกันราศีมีนนะคะเขาจริงใจกับคุณไหมที่ผ่านมาดรมูลเป็นไพ่ของคนที่ไม่จริงใจรักที่แอบคุยกันแอบคบกันรักที่ปิดบังซ่อนเร้นรักที่ยังไม่ได้เป็นหมายถึงว่าฉันชอบคนคนนี้คนคนนี้สวยจังอยากจะคบไปก่อนอยากจะดูไปก่อนชอบไหมมันมองไม่ได้ถึงความรักแต่ถามว่ามีใจไหมดีกว่าไหมมีใจอยากได้แต่ที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้มีใจกับคนคนเดียวนะเขาอาจจะคุยกับคนอื่นอยู่ด้วยแล้วก็อาจจะศึกษาตัวตนของคุณแล้วเจอความสัมพันธ์ที่มันไม่ค่อยไปกันได้สักเท่าไหร่คิดถึงความสัมพันธ์ที่ไปกันได้ยากเต็มทนอารมณ์ประมาณนั้นนะจ๊ะหรือระยะห่างระยะทางเป็นส่วนประกอบสำคัญหรือเรื่องของวัฒนธรรมภาษาก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของความแตกต่างระหว่างความคิดหรือพื้นเพต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะส
คุณสองคนถ้าเลิกกันแล้วนะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหม Wheel of Fortune ใช่ยังมีโอกาสค่ะ Wheel of Fortune จักรวาลถูกต้องแล้วแต่การกลับมาโคจรมาพบกันไม่ได้เป็นการโคจรมาพบกันหรือมาเจอกันแบบลักษณะของความสุขอีกแล้วนะคุณจะกลับมาก็จริงอาจจะกลับมาลักษณะของกลับมาเพื่อทำให้ทุกข์ไหมกลับมาเพื่อทำให้ทุกข์กลับมาเพื่อทำให้เราร้าวรานใจหรือมันมีอุปสรรคและปัญหาในความสัมพันธ์นี้ค่ะมันมีปัญหาและอุปสรรคในความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาก็เจ็บกลับมาก็ทุกข์เพราะว่าปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้แต่มันแค่มีการกักกันอยู่เหมือนเราเสียดายถ้าเราเสียคนนี้ไปเขาก็คงเอาไว้คุยกันยังเป็นตัวเลือกที่ดีอะไรประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะความในใจเขาที่มีต่อคุณค่ะความในใจเขาที่มีต่อคุณความในใจของเขาเดวิลไพ่เป็นรักซ้อนนะเนี่ยไพ่เป็นความรักบางคนเป็นครอบครัวกันเหรอคะบางคนอยู่กันมานานเป็นครอบครัวกันมาก่อนมีลูกมีเต้าร่วมกันแต่เมื่อก่อนมันเป็นความรักที่ดีแต่ตอนนี้มีใครบางคนนอกใจเราไปมีคนอื่นและเราต้องทนกับความสัมพันธ์นี้มายาวนานเขารู้สึกเครียดรู้สึกเจ็บรู้สึกอยากจะตัดแต่ตัดไม่ได้วนกันไปวนกันกลับคาราคาซังกันอยู่เนิ่นนานแล้วไพ่ของเดอะเดวิลเป็นไพ่ของความลุ่มหลงกิเลสตัณหาหรือไพ่ของรักซ้อนไพ่ของคนที่แอบนอกใจเป็นไพ่ที่ไม่ดีคือรักไม่ดีแต่เลิกกันไม่ได้มันเป็นด้วยเหตุผลจะบอกว่าเหตุผลนู่นไหนผลนั่นเหตุผลนี้แต่มันเลิกกันไม่ได้คุณอาจจะดิวกับสิงห์แล้วก็มังกรอ่ะเขาถ้าคุณฝากบอกได้คุณจะฝากบอกว่าอะไรคะเบื่อกับความสัมพันธ์แบบนี้รู้สึกเหนื่อยอยากหย่าเหรอในบางคนอยู่ในทะเบียนสมรสอยากหย่าแต่เขาไม่หย่าเหรอคะใช่เหมือนเขาไม่ยอมหย่ากับเราไหมเขายังกักเราไว้ไหมหรือคุณยังกักเขาไม่รู้ว่ามันจะจบแน่ค่ะถึงจะหย่าหรือไม่หย่าถึงจะเลิกหรือไม่เลิกแต่ทาวเวอร์มารอแบบเนี้ยวันนี้ไม่จบวันหน้าก็จบเพราะความสัมพันธ์นี้มันไม่มีรักฐานความรักที่แข็งแรงอีกแล้วความรู้สึกของคนเปลี่ยนไปใจของคนเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นthe dead ไพ่ของ the dead the tower วันนี้ไม่จบวันหน้าก็ต้องจบจะลากกันไปยาวๆเพื่อทำให้อีกฝ่ายเป็นทุกข์ดึงกันไปดึงกันมาเขาเรียกดึงล้างเหนียวแต่ว่าอยากจบเหลือเกินแต่ทำไมจบไม่ได้มันมีเหตุผลค่ะนั่นแหละคุณเองก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วเนาะเหมือนคุณเบื่อกับปัญหานี้เต็มทีแต่คุณยังมันมีสองอารมณ์ไหมอารมณ์ของไพ่แบบนี้มันเป็นลักษณะของอยากรักคนเขาเรารักคนนี้เราไม่ได้อยากเลิกหรอกแต่เขาทำร้ายเราเขาไม่ดีต่อเราเขานอกใจเราอย่างเนี้ยคือรักอยู่นะคือยังรักอยู่แต่การที่เรารักเขาแล้วเขาทรยศหักหลังแล้วก็ทำอย่างนี้กับเราเขาโกหกเราเขาแอบไปมีคนอื่นมันเหมือนทนไม่ได้ก็ที่เลิกเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รักนะคือรักไงทนไม่ไหวไงกับสิ่งที่ฝ่ายกระทำรักน่ารักน่ารักแต่จำใจต้องเลิกอะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ยังเลิกไม่ได้เพราะติดภาระผูกพันติดภาระกันอยู่ไม่ว่าจะเรื่องเงินเรื่องชีวิตเรื่องลูกเต้าเรื่องทะเบียนสมรสติดภาระผูกพันในเหตุผลของคนในแต่ละคนโอเคไหมอ่ะขอพ่ายแนะนำให้กับคุณหน่อยน้ำกรกฎมินทุจิค่ะขอพ่ายแนะนำให้กับคุณหน่อยเนาะพ่ายแนะนำจะบอกอะไรคุณพัฒนาและต่อยอดค่ะทำมือขุดคุยหาแง่ดีที่เจอรับผิดชอบร่วมกันเบี่ยงเบนอ่ะลองดูว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณลองดูว่าในความสัมพันธ์ที่ตอนแรกมันดีมันเคยรักกันเนี่ยตอนนี้ถูกทำร้ายไปแล้วหรือทำร้ายใจซึ่งกันและกันไปแล้วแอบไปมีคนอื่นแล้วทำร้ายกันไปแล้วแทงข้างหลังกันไปแล้วเนี่ยคุณลองขุดคุยหาความดีของเขาดูสิแล้วเอาความดีของเขามาหักล้างกับความเสียกับความเสียมาหักล้างกับความที่เขาทำผิดกับคุณหักล้างกันดูว่าความดีกับความไม่ดีอันไหนมีมากกว่ากันถ้า 100% ตั้ง100ไว้มาเขียนเป็นข้อๆเลยตั้ง100ไว้ถ้า 100% เขาดีแค่30เบี่ยงเบนเลิกเถอะไพ่หมายถึงการเลิกแต่สิ่งที่คุณทำร่วมกันมาต้องรับผิดชอบร่วมกันคืออะไรอาจจะเป็นลูกเต้าอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นหนี้สินที่คุณมีกันมาก่อนก็ต้องช่วยเหลือกันอารมณ์ประมาณนี้แต่ถ้าคุณบอกว่า
ร้อยหนึ่งเขาดีประมาณสัก60มันเกิน50 60เลยนะอาจารย์พลาดไปแค่ครั้งเดียวถ้าเป็นแบบนั้นก็ลองคิดดูว่าสามารถให้อภัยได้ไหมและการให้อภัยนั้นสามารถจะอยู่ร่วมกันได้ไหมจริงๆแก้วทุกใบที่มันแตกมันไม่สามารถจะกลับไปคืนเหมือนเดิมแต่ว่าลองมองข้ามและให้อภัยดูถ้ามองแล้วว่าคนคนนี้ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดที่ผ่านมาเขาดีกับเรามาตลอดแต่ช่วงจังหวะชีวิตที่มันหันเหมันหวั่นไหวมันวอกแวกอภัยได้อภัยแต่ถ้าอภัยให้ไม่ได้ก็ต้องเบี่ยงชีวิตของคุณเองวันนี้ที่เราไม่ได้มีคนคนนี้แล้วเราจะใช้ชีวิตยังไงเราจะมีทางเส้นไหนที่เราจะไปวางแผนสำหรับชีวิตที่ดีก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรอย่าทำอะไรด้วยความโมโหถ้าคนเราโมโหมันไม่มีสติค่ะตัดสินใจด้วยความโมโหสุดท้ายหายโมโหแล้วมันจะทุกข์หนักกว่าเก่าเพราะฉะนั้นทำอะไรก็ต้องคิดนะจ๊ะโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปฉันบอกอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ@ไซ@ 03 29 Y แล้วเจอกันค่ะ